สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงการพลอยส่งของขวัญต้อนรับน้องไคเดทลูกชายขนมจีนน่ารักพิเศษสุดๆซึ่งปัจจุบันก็ยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลก็มีบรรดาเพื่อนๆและครอบครัวเข้าเยี่ยมแต่หลายคนเลือกที่จะส่งของขวัญไปร่วมแสดงความยินดีด้วยเพราะเนื่องจากปัญหาโควิด-19 ระบาดเช่นเดียวกับคู่รักกันพลอยก็ได้มอบของขวัญสุดพิเศษน่ารักต้อนรับไคเดทจะเป็นอะไรนั้นไปชมกันค่ะ